สถือว่าการมองนะคะหรือว่ามุมมองต่างๆที่ผ่านทางสายตาของเราเนี่ยนะคะเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นค่ะทําให้ธุรกิจนั้นผลักดันก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะสิ่งนึงที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือการใช้สายตานะคะรูปแบบจะเป็นอย่างไรและเราจะมาลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มความสุขได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสมบูรณ์นำทิพย์จันทาเจริญนะคะผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้ปัดรู้สึกว่ามองจอหุ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าที่ปัดใส่อยู่นี้มูลค่าเท่าไหร่นะคะเฉพาะกรอบเนี่ย 730,000 บาทครับ 730,000 บาทใช่ละใส่ดีๆแพงกว่าทองทั้งหมดที่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมเลนด้วยยังไม่รวมเลนครับเลนเราจะเลนเดี๋ยวจะมีให้เลือกตั้งแต่คู่นึงประมาณ 40,000 บาทไปจนถึงประมาณ 200,000 บาทแล้วแต่ว่าต้องการความคมชัดความสบายขนาดไหนคืออย่างนี้ค่ะคุณแพนที่เชิญอาจารย์สมบูรณ์คุณสมบูรณ์มาในวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีแว่นสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะด้วยใช่ครับแสดงว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษอันนี้เราเป็นคนคิดคนขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมร่วมพัฒนากับทางเยอรมันพัฒนากันมา20กว่าปีแล้วครับค่ะจนเดี๋ยวนี้เรากล้าบอกได้เลยว่าแว่นของเราตอนนี้ดีที่สุดในโลกค่ะคุณสมบัติคือสามารถที่จะช่วยให้คนในวัย50-60เนี่ยที่เป็นนักลงทุนนะฮะมีเงินมีประสบการณ์แต่ว่าเขาจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการที่จะมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออ่านเอกสารที่นักลงทุนเนี่ยต้องวิเคราะห์ข้อมูลต้องดูเอกสารนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการที่จะมองเหมือนกับเพ่งไปต้องเพ่งมากขึ้นปวดหัวแล้วก็ไม่ถึงตัดสินใจอาจจะไม่ถึงปวดหัวคือตัดสินใจได้แต่ช้าลงคือคนเราเนี่ยพอในวัย40เนี่ยเราจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการมองเห็นชัดเท่าเดิมก็คือเราจะมีความสามารถในการคิดอ่านช้าลงเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะแก้ไขความสามารถในการมองของคนในวัย40จนถึง60เนี่ยให้เขามีความสามารถคล้ายๆกับคนในวัย30ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้รู้สึกเหมือนกับอายุ30ตัดสินใจได้รวดเร็วฉับไวแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยก็คือการพัฒนาทำให้การเห็นภาพในทุกระยะเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นเพื่อจะทำให้สมองเนี่ยมีความสามารถไปจัดการความคิดอ่านด้านอื่นได้ดีขึ้นค่ะก็เหมือนกับว่ากลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งนึงเลยนะเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งนึงใช่ครับงั้นอยากจะรู้ค่ะว่าวิธีคิดค้นเนี่ยแว่นตาแบบนี้เนี่ยเราคิดได้ยังไงอะคะคือตัวนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้คนเห็นภาพชัดทุกระยะนะครับแล้วต้องเป็นชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีหมายถึงว่าเวลาจะดูเอกสารนะฮะก็สามารถดูเนี่ยชัดภายในเสี้ยววินาทีหมายถึงว่าไม่ใช่1วินาทีชัดไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็เสี้ยววินาทีที่กระพริบตาอย่างเงี้ยเหรอคะ 0.1 วินาทีคือคลิกเดียว1ส่วน10วินาทีต้องปุ๊บชัดมองคอมพิวเตอร์ปุ๊บชัดค่ะนะฮะวิเคราะห์ข้อมูลดูปุ๊บดูทีวีปุ๊บชัดค่ะต้องเป็นอย่างนั้นครับตัดสินใจได้เลยใช่ครับได้อย่างรวดเร็วเรียลไทม์คือนักลงทุนบางท่านเนี่ยนะฮะเขามีจอมอนิเตอร์ที่ผมเจอลูกค้าที่เล่นหุ้นจริงๆอ่ะนะฮะใช้มอนิเตอร์6จอนะฮะสั่งจาก Samsung มาชุดนึงประมาณเกือบ 300,000 ค่ะเป็น6มอนิเตอร์เค้านั่งระยะประมาณ80เซนอย่างเงี้ยฮะก็จะต้องดูการขึ้นลงของหุ้นแต่ละกระดานเนี่ยนะฮะเค้าตัดสินใจเร็วพวกนี้เล่นเร็วเล่นกันเป็นเสี้ยววินาทีครับค่ะดังนั้นถ้าเค้าช้าเค้าเคาะซื้อเคาะขายบางทีเคาะช้าไปแค่ประมาณ3วินาทีเนี่ยบางทีนั่นอาจจะหมายถึงเงินเป็นล้านนะฮะค่ะใช่ก็คือพอรวมกับแว่นชุดนี้ก็เป็นล้านพอดีเลยใช่ค่ะกับคอมพิวเตอร์ที่เอามาคือแว่นอลาล้านเนี่ยบางคนเอาไปใช้เนี่ยเขาสามารถทำเงินได้อีกประมาณ100ล้านมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปทำอะไรค่ะแต่แว่นเทคโนโลยีสูงเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่รวยมากๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาช้อปปิ้งแล้วก็ออกงานเป็นซีเลบค่ะพวกนี้ไม่เหมาะแล้วล่ะค่ะว่าเป็น working woman แต่อายุอาจจะยังไม่ถึงนะคะถามนิดนึงค่ะว่าการที่คือหลายคนเนี่ยรู้จักคุณสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่าอาจารย์โมบีอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้จักกันตามสื่อต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราดึงมาเนื่องจากว่านี่ก็คือเข้าสู่ปีใหม่ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นปีที่มีคนทำงานหนักมีความผันผวนเศรษฐกิจแต่ถ้าจะมาให้แบบจับตัวอย่างธุรกิจที่คุณสมบูรณ์ได้ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเรามีจุดมุ่งมั่นในการที่จะทำธุรกิจนี้ด้วยอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะว่าพื้นฐานสำคัญและจุดมุ่งมั่นของธุรกิจของเรานั้นคืออะไรบ้างคะจุดมุ่งมั่นของไอซอปติกความสำเร็จของไอซอปติกวันนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ผมอายุ7ขวบนะฮะแล้วก็มีลูกค้าของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อผมก็ทำร้านแว่นมาก่อนนะฮะแว่นตาที่คุณพ่อทำเนี่ยเราทำแว่นระดับไฮเอ็นตั้งแต่รุ่นพ่อลูกค้าใส่แว่นของคุณพ่อใส่สบายไปทำที่อื่นก็ใส่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาทำแว่นกับคุณพ่อบินจากเชียงใหม่มาลงกรุงเทพแล้วก็ต่อเครื่องบินไปตรังเพื่อทำแว่นอันเดียวแล้วก็บินกลับนะฮะมีอยู่วันนึงผม7ขวบเนี่ยลูกค้าคนที่คุยกับพ่อผมว่า
นายห้างสว่างถ้านายห้างสว่างตายไปใครจะทำแว่นแบบนี้ให้ผมใส่เพราะผมไปทำที่ไหนผมก็ใส่ไม่ได้คุณพ่อชี้มาที่ผมเลยผมกำลังโผล่หัวขึ้นมาบอกว่าถ้าผมตายลูกชายคนนี้จะทำแว่นที่ดีที่สุดให้ท่านใส่ไม่ต้องห่วงคืนนั้นผมกลับไปฝันเลยนะผมฝันว่าคนทั่วโลกเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตทั่วโลกเนี่ยเข้าคิวรอทำแว่นกับผมเพราะว่าผมทำแว่นได้ดีที่สุดในโลกผมเก็บไปฝันพอเราตื่นขึ้นมาวันนั้นผมก็ตั้งใจเลยว่าชีวิตนี้ต้องทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกดังนั้นความมุ่งมั่นตรงนี้มันทำให้เรามีความทุ่มเทความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องของการทำแว่นทีนี้ผมบอกคนไทยทุกคนเลยว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำมันให้ดีที่สุดเนี่ยคนไทยเราเก่งแล้วก็สู้คนทุกชาติได้ในโลกครับค่ะแล้วณวันนี้ถือว่าความฝันเป็นจริงแล้วหรือยังคะมีลูกค้าจากทั่วโลกเดินทางมาหาเราแล้วหรือยังคะวันนี้เป็นจริงแล้วครับค่ะคือเราดีใจว่าเราพิสูจน์ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยตรวจว่าสายตาประกอบแว่น progressive high end ได้ดีที่สุดในโลกแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคือผมไม่ได้ทำคนเดียวนะผมมีสอนลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยสอนต่างประเทศสอนให้เขารู้ว่าเขาจะช่วยทำให้คนเนี่ยมองเห็นได้ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงด้วยการทำแว่นนี้แหละครับค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทั้งประสบความสำเร็จนะคะคนที่ได้ผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยเหมือนจ่ายเงินไปแต่ก็สร้างความสุขในชีวิตให้กับตัวเองด้วยใช่ครับคือใส่แล้วรวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะครับนั่นคือความภูมิใจในวิชาชีพครับค่ะเราก็ภูมิใจด้วยที่วันนี้ได้ใส่สักหน่อยก็ยังดีขอบคุณนะคะที่มาให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเนื้อหาในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันค่ะ